เจียวกระเทียมนะคะกับพริกในน้ำมันร้อนๆค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่กุ้งหอมมากเลยค่ะใส่กุ้งจะใช้ซอสปรุงรสผัดใบกะเพรานะคะแบบนี้เพื่อให้มีรสชาติมากขึ้นค่ะเครื่องปรุงรสใบกะเพราค่ะโอ้มันแดงมากเลยอ่ะโอ้ นี่คือสปาเกตตี้ที่เราต้มแล้ว The Delivery Boy สปาเกตตี้ผัดกะเพรากุ้งโอเคค่ะ